เอานี่ก่อนฝ่ายฝ่ายฝ่ายโอเคครับขอโอกาสเจ้าค่ะจากที่ฟังพี่ๆคุยอยากจะถามในแง่ปฏิบัตินะเจ้าค่ะหลวงตาว่าการสมมุติเราตอนนี้มันเป็นสัญญาที่เราเข้าใจว่าสังขารเกิดดับบนความไม่มีแต่ว่าการที่เราจะรับรู้ได้ด้วยใจอ่ะก็ต้องอาศัยความสงบใจใช่ไหมเจ้าคะเหมือนกับว่าเช่นการเดินจงกรมการแบบปฏิบัติในรูปแบบอันนี้คือเพื่อไปทำเองที่บ้านนะเจ้าคะแบบว่าเพราะบางทีถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบอ่ะเจ้าคะมันยากที่จะเห็นสังขารโดยที่ไม่ไปเป็นมันได้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราเดินหรือเราแบบมีความสงบใจระดับนึงจะช่วยให้เห็นสังขารเกิดดับแต่ก็ต้องเห็นตัวที่อยากปฏิบัติและปล่อยวางตัวนั้นด้วยแต่ว่าก็คือเพียรไปเพราะบางทีพอเริ่มคิดเยอะนะเจ้าค่ะว่าเอ๊ะอันนี้เราเห็นจริงไหมเราแบบเห็นแล้วไม่เป็นมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะกลับมาอยู่กับกายแบบเคลื่อนไหวเหมือนกับเซตซีโร่เหมือนที่หลวงตาสอนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าความเข้าใจนี้ถูกไหมมันก็ต้องทุกอริยบทอะไรแล้วปฏิบัติได้ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วมดื่มกินเดินทางไปไหนมาไหนทำกิจการงานใดมันก็ปฏิบัติได้ตลอดเวลาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของสภาพธรรมภายในร่างกายจิตใจเรามันก็ไม่ต้องไปใช้เครื่องมืออะไรเช่นว่าลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกก็มันเป็นเรื่องของกายสังขารที่มีการเคลื่อนไหวเกิดดับเราไม่ได้เป็นคนทำให้เกิดและเราไม่ได้คนทำดับเราก็เรียนรู้จากกายสังขารวาจาสังขารจิตสังขารเนี่ยเพราะมันมีสังขารสามคือกายสังขารวาจาสังขารจิตสังขารสังขารสามนี่แหละพ้นก็พ้นจากสังขารสามนี่แหละคือสังขารสามทุกปัจจุบันไม่มีผู้ยึดบ้านถือบ้านสังขารทุกปัจจุบันไม่มีผู้ยึดบ้านถือบ้านไงก็ต้องเรียนรู้จากกายก่อนเป็นของหยาบลมหายใจก็ออกเนี่ยเป็นเครื่องปรุงแต่งกายเพราะว่าถ้าลมหายใจก็ออกดับปุ๊บกายก็เน่าเพราะฉะนั้นลมหายใจก็ออกก็ปล่อยเขาเคลื่อนไหวเกิดเองดับเองเราไม่ได้เป็นคนทำเกิดคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นคนไปปั๊มลมหายใจเข้าถ้าเราไม่ปั๊มลมหายใจเข้ามันจะไม่หายใจเข้าเป็นอย่างนั้นไหมเออมันก็เราไม่ต้องไปนั่งปั๊มลมหายใจ เดี๋ยวเราไม่ปั๊มไว้เดี๋ยวมันจะหายใจไม่ออกเราจะตายต้องคอยปั๊มไว้ เป็นไหมไม่เป็นมันเป็นไงมันหายใจของมันเองเข้าเองออกเองเข้าเองออกเองใช่ไหมจิตก็เหมือนกันความคิดความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรกะทุกกิริยาการเนี่ยมันก็เหมือนลมหายใจเข้าออกเนี่ยปล่อยมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเราไม่ต้องไปคนไปทำเพียงแต่รับรู้ความจริงแค่นี้ว่าทั้งกายและจิตเนี่ยมันเกิดเองดับเองเหมือนกันแหละแล้วก็มันไม่มีใครไปยึดถือหรอกเราก็เรียนรู้ฝึกจากลมหายใจนี่แน่ลมหายใจเนี่ยเพราะอะไรก็เราเป็นคนไม่ได้ทำเกิดเนี่ยแล้วเราไม่ได้ทำคนดำดับถ้าเราทำเกิดคือเราต้องปั๊มลมหายใจเวลาเข้าเพราะว่ากลัวว่ามันจะหายใจไม่ออกเดี๋ยวตายเวลามันเข้าแล้วก็กลัวจะไม่ออกเดี๋ยวตายพยายามสั่งออกมาต้องเป็นแบบนั้นไหมมันก็ไม่ต้องพยายามอัดลมหายใจเข้าหายใจฟุดฟุดฟุดไม่ต้องพยายามสั่งลมหายใจออกเดี๋ยวมันเข้าไม่ออกออกไม่เข้าเราตายแน่เราต้องทำไว้ตลอดเวลามันต้องทำไหมไม่ต้องทำนะเนี่ยกายสังขารมันก็เคลื่อนไหวเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเรียนรู้จากลมหายใจเนี่ยแล้วก็รู้แจ้งแก่ใจว่าผู้เสวยผู้ยึดบ้านถือบ้านลมหายใจเข้าไปแทรกแซงกดข่มกดขี่บังคับลมหายใจไม่มีเราก็เรียนรู้จากความจริงอย่างเงี้ยรูปปัจจัยขณะว่าเนี่ยลมหายใจมันก็เข้าเองออกเองเข้าเองออกเองเข้าเองออกเองไม่ต้องว่าเราต้องกลัวตายต้องเข้าก็ต้องพยายามปั๊มเข้าออกก็ต้องพยายามดันมันออกมาเข้าก็พยายามปั๊มเข้าดันออกก็พยายามดันออกมามันไม่ใช่ไม่มีใครทำแบบนี้หรอกเนาะในโลกความจริงมันคือลมหายใจเนี่ยมันเกิดเองคือเข้าเองแล้วเวลาดับก็คือออกเองเวลาเข้าก็เข้าเองเวลาดับก็ออกเองอย่างเงี้ยแล้วเราก็เรียนรู้อย่างเงี้ยว่าเออผู้เข้าไปกดข่มกดขี่บังคับกดข่มบังคับลมหายใจไม่มีมีแต่รู้ความจริงแบบนี้ว่าลมหายใจเนี่ยคือเครื่องปรุงแต่งกายมันไม่เที่ยงพอสิ้นลมหายใจก็เมื่อไหร่ก็หายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่ไงเข้าก็สังขารเนี่ยร่างกายจิตใจเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยขันธ์5เนี่ยก็ดับเน่าไปเรื่องปกติธรรมดาทุกคนเนี่ยคือเรานั่งอยู่เนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นลมหายใจมันก็เหลือน้อยลงคือเรา
เด็กๆอาจจะยังถ้าสมมุติอะไรนะต้องแก่สมมุติว่าแก่ตายเหมือนกันนะแต่จริงมันไม่ใช่มันจะตายแต่ยังเด็กยังหนุ่มยังสาวแต่สมมุติว่าแก่ตายเหมือนกันหมดเนี่ยทุกคนเนี่ยเปรียบเหมือนว่าเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเราหายใจเข้าหายใจออกได้ล้านครั้งล้านครั้งเนี่ยแต่ตอนนี้เราก็อายุมาเกือบตั้งเยอะแล้วเกือบครึ่งแล้วเกือบครึ่งชีวิตแล้วเพราะว่าปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าด้วยเกณฑ์เฉลี่ยอายุเราประมาณ75จาก100หนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณ70ถึง75ตายแล้วคนอายุ70ถึง75ก็ตายแล้วตอนนี้เป็นเกณฑ์เฉลี่ยดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ถ้านับ70 75เราก็มาเกือบครึ่งชีวิตแล้วหรือครึ่งชีวิตแล้วหนูนี่อาจจะเลยครึ่งชีวิตแล้วแล้วลมหายใจที่นับแต่เกิดมาเปรียบสมมติให้ทุกคนเนี่ยตั้งแต่เกิดมาได้สามารถหายใจได้1ล้านครั้งแล้วก็ตายสิ้นลมหายใจทุกคนตอนเนี้ยถ้าอย่างงี้นะหนูเกิดมาเนี่ยตอนนี้แก่ไปแล้วครึ่งชีวิตตอนเนี้ยที่เหลือหนูไม่ถึงล้านครั้งแล้วมันเหลือนับถอยหลังแล้วลมหายใจนับเหลือถอยหลังแล้วนี่แน่คือเห็นความจริงด้วยใจเลยว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงลมหายใจเหลือน้อยลงไปแล้วน้อยครั้งลงไปน้อยครั้งลงไปน้อยครั้งลงไปเรื่อยๆก็ปล่อยให้สังขารคือลมหายใจเนี่ยเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองจะหายใจสั้นหายใจออกหายใจเข้าหายใจสั้นหายใจยาวหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจกระแทกกระทันสั้นๆยาวๆหรือแทบจะมันจับลมความรู้สึกของลมหายใจเขาออกไม่ได้เลยก็ช่างมันไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปยึดถือลมหายใจเข้าออกแล้วก็จะรู้แก้งแก่ได้ว่าลมหายใจเข้าออกนี่คือกายสังขารผู้ยึดถือกายสังขารไม่มีก็เรียกว่าสิ้นผู้ยึดถือกายแต่ยังไม่ได้ผ่านต้องสิ้นผู้ยึดถือจิตอีกก็เรียนรู้จิตเหมือนลมหายใจเขาออกว่าไม่ว่าจะมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือมีกิริยาการอะไรทุกปัจจัยขณะมันก็เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่ใช่เราเป็นคนไปทำเกิดและไม่ใช่เราไปไล่ดับความคิดอารมณ์ให้มันนิ่งว่างเห็นความจริงว่าจิตสังขารเนี่ยเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเหมือนลมหายใจเขาออกรู้แจ้งแก่ใจว่าผู้เสวยจิตไม่มีผู้ยึดถือจิตไม่มีก็พ้นทุกข์ไม่มีผู้ทุกข์ภาษาสมมุติเรียกว่านิพพานไม่มีตัวเราไปได้สภาวะอะไรหรอกคือสิ้นยึดถือกายสิ้นยึดถือจิตนี่แหละก็เลยไม่มีผู้ทุกข์ภาษาสมมุติว่าเรียกนิพพานไม่ใช่ว่านิพพานว่างนิพพานเบาสบายนิพพานเบื้องว่างเหมือนอากาศแล้วเราไปได้สิ่งนั้นไม่ใช่นะมันหลงอันนั้นยึดมั่นถือมั่นนิพพานคือสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นทั้งกายและจิตสิ้นยึดมั่นถือมั่นในร่างกายจิตใจเรารูปนามเนี่ยก็ไม่มีผู้ยึดถือก็ไม่มีผู้ทุกข์ภาษาสมมติเลยเรียกว่านิพพานดันนิพพานไม่ใช่ว่าเป็นสภาวะอะไรที่เราจะไปได้ไปครอบครองมันหรอกไม่ใช่อันนี้เราเข้าใจผิดเข้าใจแล้วจ้ะค่ะเข้าใจไหมแค่พยายามก็ดูไปให้ต่อเนื่องดูไปเรื่อยนี่ไอ้ลมหายใจเขาออกเนี่ยมันปล่อยเรียนรู้จากลมหายใจเขาออกเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองผู้เสวยผู้ยึดถือลมหายใจเขาออกไม่มีแล้วต่อไปถ้าเรียนรู้จากลมหายใจเขาออกได้แบบเนี้ยถึงใจแล้วต่อไปจิตก็ไม่ยากแล้วเพราะว่าเรียนรู้ว่าจิตเนี่ยเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกปัจจัยขณะไม่มีผู้ไปเสวยไม่มีผู้ไปรองรับสิ้นยึดถือจิตก็พ้นทุกก็เรียนรู้อย่างเนี้ยมันเรียนรู้ได้ตลอดเวลาทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำมองส้วมกินนั่งไม่แต่นั่งส้วมก็เรียนรู้ได้เพราะว่านั่งส้วมก็มันยังก็หายใจนั่งส้วมจิตมันก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็คิดมันอยู่นั่นแหละตึกตองอะไรคิดมันไม่คิดอีกทุกคิดเกิดเองดับเองขอให้มันไม่มีอาการไม่มีกิริยาไม่มีอาการใดๆขึ้นมาแล้วก็มีกิริยาอาการขึ้นมาเรียกว่าจิตหมดจิตสังขารหมดคือมันไม่มีกิริยาอาการใดๆแล้วก็มีกิริยาอาการขึ้นมาในใจเรียกว่าจิตหมดจิตสังขารหมดแล้วก็เห็นว่าจิตสังขารเนี่ยจากไม่มีอะไรแล้วมันก็มีจากไม่ได้คิดแล้วคิดขึ้นมาจากไม่มีอารมณ์ก็มีอารมณ์ขึ้นมาจากไม่มีมโหก็มโหขึ้นมาจากไม่มีความรักไม่มีความชังไม่มีความห่วงใยไม่มีรักใคร่ไม่มีผูกพันก็มีขึ้นมาในขณะจิตนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเองไม่ใช่เราต้องไปไล่ดับไม่ให้มีนั่นไม่ให้มีนี่ไม่มีความรักไม่ให้มีความชังไม่ให้มีนู่นไม่ให้มีนี่ไม่ใช่เราไปไล่ดับมันได้นะเพียงแต่ว่ามันเกิดแล้วก็มันดับไปเองเกิดแล้วเองดับเองเหมือนลมหายใจเข้าออกว่าลมหายใจก็ออกไม่ว่าจะห
ายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจร้อนหายใจเย็นหายใจกระแทกกระทันตันๆยาวๆหายใจอักอักอึกอักหายใจหายใจลมหายใจแทบไม่มีมันก็ไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครต้องคอยไปปั๊มลมหายใจให้มันคอยเข้าไว้แล้วก็คอยปั๊มให้มันออกไว้เดี๋ยวมันไม่เข้าไม่ออกเดี๋ยวตายมันไม่ต้องมีคนไปปั๊มจิตก็เหมือนกันเนี่ยไม่มีใครดักที่จะไม่คิดได้มันต้องมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันจะต้องมีของมันแสดงกิริยาอาการตลอดเวลาไม่มีใครหรอกจะไปห้ามได้มันก็เหมือนลมหายใจเขาออกอ่ะจิตมันก็เหมือนลมหายใจเขาออกอ่ะมันก็เป็นเครื่องปรุงแต่งกายจิตมันเป็นเครื่องปรุงแต่งชีวิตเนี่ยมันก็ต้องมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ถ้าคนไม่มีความจิตมันไม่ปรุงแต่งอ่ะตายอย่างเดียวละตายแล้วล่ะเป็นคนตายไปแล้วมันที่มันอยู่ชีวิตได้เพราะจิตมันปรุงแต่งอยู่แต่คนเข้าใจผิดไปพยายามทักนิพพานทำจิตให้มันนิ่งๆว่างๆเฉยๆไอ้เนี่ยมันซื่อบื้อโง่ดักดานแล้วว่าแล้วก็ไม่ยอมจะทำแบบเนี้ยไปยึดอยู่เนี่ยทำมันว่างๆไว้จะเอานิพพานว่างๆไม่ใช่นะมันสิ้นยึดถือจิตแล้วรู้แจ้งแก่ใจว่าแล้วกายและจิตไม่มีผู้ยึดถือกายก็ลมหายใจเขาออกกันแหละจิตก็คือทุกกิริยาการที่เกิดขึ้นในใจจากไม่มีอาการแล้วก็มีอาการขึ้นมาจากไม่มีกิริยาหรืออาการขึ้นมาแล้วก็มีขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองรู้แจ้งแก่ใจว่าผู้เสวยไม่มีผู้ยึดถือไม่มีผู้รองรับไม่มีมันก็พ้นทุกข์เลยที่ยึดถือจิตเข้าใจบ่เข้าใจแล้วเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณคือขออนุญาตนะคะพอดีที่เมื่อกี้หลวงตาพูดทิ้งท้ายของหนูนะเจ้าค่ะที่หลวงตาบอกว่าเหมือนอาจจะติดในอารมณ์อุเบกขานิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าก็แค่รู้ทันมันถูกไหมเจ้าค่ะว่าอารมณ์เนี้ยก็เป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้เป็นอาการหนึ่งอาการเป็นสังขารเหมือนกันคือมันอาจจะเป็นเหมือนว่าเราติดแต่เราไม่รู้ว่าเราติดหรือเปล่าเจ้าค่ะไอ้ที่ว่าเนี่ยนะพอไม่ลมหายใจเขาออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายสิ้นผู้เสวยคือจะหายใจไงทุกขณะไม่มีผู้เสวยไม่มีผู้รองรับจิตจะแสดงกิริยาการอย่างไรไม่มีผู้เป็นเสวยไม่มีผู้รองรับก็นิพพานคือพ้นทุกข์ไปพ้นทุกข์เพราะไม่มีผู้ไปยึดถือกายและจิตแต่เนี่ยมันพูดเหมือนง่ายแต่เวลาภาคปฏิบัติเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ตัวเดียวคือเราไม่เห็นว่าไอ้ตัวเราเนี่ยที่เข้าไปดูในปัจจุบันขณะไปดูลมหายใจเขาออกหรือไปดูจิตเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันคือจิตที่เกิดดับแล้วไม่มีผู้ไปเสวยไม่มีผู้ไปรองรับว่าเป็นตัวเราเจ้าของผู้ไปดูผู้ไปรู้ตอนนั้นเนี่ยคือเวลาพูดเนี่ยมันง่ายแต่เวลาภาคปฏิบัติเนี่ยคือพูดมันง่ายไงก็คือตากายมันเครื่องปรุงแต่งกายลมหายใจเข้าออกจิตเครื่องปรุงแต่งจิตมันก็จากไม่มีแล้วมีกิริยามีอาการขึ้นมาแล้วไม่มีผู้เสวยไม่มีผู้ไปรองรับไม่มีผู้ไปยึดบ้านถือบ้านก็ไม่มีผู้ทุกข์ก็เรียกภาษาสมมติเรียกว่านิพพานแต่มันก็มีปัญหาในภาคปฏิบัติคือมันจะเอาตัวเราไปดูแล้วเราไม่เห็นว่าขนาดจิตที่ตัวเราเข้าไปดูเนี่ยไปดูกายดูจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งเกิดดับมันเป็นจิตสังขารปรุงแต่งขึ้นมาเป็นตัวเราขึ้นมาจากความไม่มีผู้ดูแล้วก็มีผู้ดูขึ้นมาจากไม่มีผู้รู้แล้วก็มีผู้รู้ขึ้นมาจากไม่มีผู้รู้ผู้แจ้งผู้เห็นแจ้งผู้เข้าใจผู้มายึดอะไรมันก็มีผู้มายึดอะไรขึ้นมาอีกแต่จริงอ่ะไอ้ผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้รู้แจ้งผู้มายึดอะไรเนี่ยมันก็คือสังขารเกิดดับดังนั้นถ้าเราไม่เห็นตัวเนี้ยเราก็จะไปดูโดยก็เราเพื่อเราไม่ยึดอะไรเราจะดูด้วยความรู้ด้วยความรู้เป็นอุเบกขาแต่เรายึดตัวเราไว้ว่าเราเนี่ยยึดว่าให้เราเป็นอุเบกขาเพราะเราไม่เห็นว่าตัวเราเป็นผู้ดูเข้าใจไหมอย่างสมมติว่าถ้าในภาคปฏิบัตินะเจ้าค่ะสมมติว่ามีอารมณ์โกรธขึ้นมาใช่ไหมคะเราอารมณ์โกรธมันก็ดับลงแล้วมันก็มีอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นมาใหม่ว่าแบบว่าเอ้ยดีจังเมื่อกี้เห็นอารมณ์โกรธเกิดดับด้วยก็คือตัวนั้นก็คือเข้าไปรู้อีกทีแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็มีผู้รู้ตรงนี้เข้าไปอีกเนี่ยต้องบอกว่าภาคพูดเนี่ยง่ายแต่พอภาคปฏิบัติจริงๆอ่ะมันก็จะงงๆแบบเนี้ยแล้วมันหายไปโกรธเห็นว่าโกรธแล้วเนี่ยมันก็มีจิตเนี่ยไปรู้วิญญาณขันธ์เนี่ยจิตหรือวิญญาณขันธ์ทำงานรวมเจตสิกเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์เนี่ยไปรู้อารมณ์โกรธแล้วมันก็เกิดเป็นจิตดวงใหม่ในขณะนั้นว่ามันจะวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยไว้ยังไงรู้อะไรแล้วมันก็วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอะไรขึ้นมาในปัจจุบันขณะนั้นก็มันเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีผู้ยึดถือเรื่อยไปคือต้องเป็นจิตปัจจุบันขณะคือผู้ที่รู้เนี่ยจิตคือผู้ที่รู้นะไม่ใช่ว่าอาการหรือสภาวะหรืออารมณ์ที่ถูกรู้ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกเรียกว่าอารมณ์หมด
รูปก็เรียกว่าอารมณ์นะเสียงก็เรียกว่าอารมณ์กลิ่นก็เรียกว่าอารมณ์รสก็เรียกว่าอารมณ์แล้วก็สิ่งที่มาสัมผัสกายก็เรียกว่าอารมณ์อาการทุกอาการที่รับรู้ได้ภายในใจก็เรียกว่าอารมณ์ดังนั้นถ้าสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดนะทางภาษาพระเรียกว่าอารมณ์ทั้งหมดแต่จิตเนี่ยคือผู้ไปรู้อารมณ์แล้วก็ทำงานร่วมกับเจตติกคือวิญญาณขันธ์เนี่ยทำงานร่วมเจตติกกันหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจิตพอรู้แล้วก็จะต้องขันธ์ห้าจะต้องทำงานเต็มขันธ์ห้าคือวิญญาณขันธ์ในขันธ์ที่ห้าทำงานร่วมเจตติกคือมีเวทนาคือมีความรู้สึกว่าถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นกลางๆสัญญาจำได้ไม่รู้สังขารก็คือคิดปรุงปรุงคิดว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ดับไปแล้วก็มีจิตผู้รู้ขณะจิตใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีผู้ไปเสวยแต่ถ้าเราเข้าใจว่าไม่ต้องไปแยกจิตเจตสิกจิตเจตสิกจิตเจตสิกในปฏิบัติขณะคือจิตเจตสิกจิตเจตสิกจิตเจตสิกไม่ต้องไปนั่งแยกแบบนี้เพราะว่าผู้ที่ไปนั่งแยกจิตเจตสิกผู้รู้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกรู้อันนี้เป็นผู้รู้อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกรู้อันนี้เป็นผู้รู้ไปแยกแบบเนี้ยไอ้ผู้แยกก็เป็นจิตแต่สังขารที่เกิดดับเหมือนกันสรุปแล้วคือในใจเราเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากความไม่มีอะไรแล้วก็มีอะไรขึ้นมาไอ้ที่มีอะไรขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าจิตสังขารหมดจากไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาแล้วดับหายไปไม่มีความคิดอย่างนั้นแล้วก็มีความคิดขึ้นมาไม่มีอารมณ์อย่างนั้นแล้วมีอารมณ์อย่างนี้มามีอาการไม่มีอาการกระเพื่อมแล้วมีอาการกระเพื่อมไม่มีอาการไหวติ้งขึ้นมาในจิตแล้วมีอาการไหวติ้งขึ้นมาในใจแล้วก็ดับหายไปจากไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปก็ไม่ยึดทั้งหมดไม่มีผู้ยึดทั้งหมดถ้าเราไปแยกอันนี้สิ่งที่ถูกรู้นี่อารมณ์ที่ถูกรู้นี่ผู้รู้นี่อารมณ์ที่ถูกรู้นี่ผู้รู้มันจะมั่วมากเลยเพราะว่าไอ้ผู้ที่ไปแยกเนี่ยเราไม่เห็นว่าเป็นจิตแล้วละกลายเป็นว่าเป็นจิตที่มีกิเลสด้วยอยากให้มันเป็นไปยังไงหรือไม่อยากให้มันเป็นไปยังไงโดยทางทฤษฎีแล้วเนี่ยง่ายมากเลยคือถ้าไม่ยึดถือกายไม่ถึงยึดถือจิตก็นิพพานแต่พอพูดเรื่องจิตแล้วเริ่มงงแล้วอะไรคือจิตนี่สิไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือจิตนี่ก็นิพพานแต่พูดถึงจิตปุ๊บอะไรคือจิตมั่วแล้วตอนนี้เห็นไหมในทางทฤษฎีในทางง่ายมากไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือจิตก็นิพพานเลยแต่อ้าวแล้วอะไรคือจิตเนี่ยพอพูดถึงเยจิตอ้าวไอ้จิตเนี่ยมันคือผู้รู้ในปัจจุบันขณะที่ทำงานร่วมเจตสิกแล้วก็ในปัจจุบันขณะนี่คือจิตแล้วก็ไม่ยึดถือจิตไม่มีผู้ยึดถือจิตแต่พอเราพยายามประคองรักษาให้เราอะไม่ตัวเราไม่ยึดถือจิตให้ทำเป็นรู้อุเบกขาไว้อันนั้นก็คือจิตแต่เรากลับเอาตัวเราไปเป็นจิตเท่ากับว่าเราเนี่ยไปยึดถือจิตเลยตอนนี้เข้าใจไหมเข้าใจค่ะขอบคุณมากเลยเจ้าค่ะหลวงตาพอดีมันมีอย่างสุดท้ายคือเหมือนเวลาปฏิบัติกับหลายๆพระอาจารย์ท่านจะบอกว่าจิตจะหยุดปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันเลยเหมือนอาจจะเป็นในใจลึกๆมีเป้าอยู่ว่าถ้าเราปฏิบัติดีเนี่ยถ้าเราก็มันก็มีเราอีกแต่ถ้าเราปฏิบัติดีเนี่ยจิตจะต้องหยุดปรุงแต่งแล้วก็จะว่างมันคืออันก็คงคิดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ว่าเหมือนว่าก็เลยอยากจะถามหลวงตาเพราะว่าคือปฏิบัติกับหลวงตาคือหนูคิดว่ามันสบายใจเพราะมันไม่ต้องไปกดข่มอะไรเลยแล้วปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันหลายๆครั้งก็จะได้ยินว่ามันควรจะจิตควรจะปรุงแต่งน้อยลงอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยจะมีตรงเนี้ยนิดนึงที่อยู่ในใจแล้วพอมีความฟุ้งขึ้นมาหรือคิดขึ้นมาแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้แปลว่าจิตมันยังปรุงต่อแสดงว่ามันยังเห็นผิดอยู่เยอะอะไรแบบนี้เจ้าค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นสังขารหมดมันก็คุยของมันไปเรื่อยบ่นของมันไปเรื่อยในธรรมต่างๆที่ได้ยินมาแต่ก็อยากจะให้หลวงตาอาจจะช่วยแบบทำให้กระจ่างนิดนึงว่าตรงนั้นนะเจ้าค่ะมันยังไงกันแน่เนี่ยเราบอกแล้วว่าคือธรรมะง่ายมากเลยซึ่งยึดถือกายยึดถือจิตก็นิพพานแต่เนี่ยเอาก็จริงแล้วเนี่ยรายละเอียดเยอะมากเลยเนี่ยอย่างนี้ใช่หรือเปล่าอย่างนั้นใช่หรือเปล่าอย่างนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้มันคือจิตทั้งนั้นเนี่ยหลวงตาบอกแล้วงานบอกให้ฝึกจากลมหายใจเข้าออกแหละลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวมันก็ราบเรียบเดี๋ยวมันก็ไม่ราบเรียบเดี๋ยวมันก็สมูทเดี๋ยวมันก็ไม่สมูทเดี๋ยวมันก็สั้นเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็หนักเดี๋ยวมันก็ทึบเดี๋ยวมันก็ร้อนๆเย็นๆตันๆยาวๆเบาบางทีมันเหมือนไม่หายใจเลยแต่ลมหายใจอ่ะมันเป็นเครื่องปรุงแต่งโดยธรรมชาติเป็นเครื่องปรุงแต่งกายคือกายสังขาร
มันก็เกิดเองดับเองอ่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกของเขาเองอ่ะไม่มีเราต้องไปช่วยให้หายใจเข้าหายใจออกแล้วไม่ใช่ว่ามีเราไปช่วยให้ลมหายใจมันต้องดีอยู่เสมอไม่ดีไม่ได้คือมันจะเป็นยังไงก็ขอให้ฝึกจากลมหายใจว่าไม่มีผู้ไปเสวยไม่มีผู้ไปแทรกแซงกดข่มบังคับไม่มีผู้ไปรองรับมันมันจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกทำใจแบบนี้ได้ไอ้ทำใจไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าไปกระทำนะคือภาษาไทยเราเนี่ยมันพูดยากมันทำใจหมายถึงว่าทำใจกับอะไรได้ไม่ใช่ว่าไปกระทำจริงๆทำใจได้ทำใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ทำใจกับคนนั้นคนนี้ได้เออไม่ใช่ว่าไปกระทำมันเป็นคือทำใจได้ทำใจได้นี่ไม่ใช่ไปทำนะไม่ใช่ไปกระทำคือทำใจกับอาหารแบบนี้ได้กินได้ทำใจกับคนนี้ได้อยู่เขาได้ทำใจคือยอมรับได้ทำใจได้คือยอมรับได้ภาษาไทยเราเนี่ยมันดิ้นได้ดิ้นนะมันดิ้นคือทำใจได้คือยอมรับได้ยอมรับลมหายใจตามความเป็นจริงได้ทุกปัจจัยขณะจะสั้นจะยาวจะหยาบจะละเอียดจะบางเบาจะนุ่มนวลจะกระแทกกระทันอะไรก็ทำใจได้กับลมหายใจคือไม่มีเขาไปเสวยไปรองรับเมื่อเราทำใจได้เราก็เลยรู้ว่าอ๋อการที่ทำใจได้หรือว่ายอมรับลมหายใจได้ทุกปัจจัยขณะตั้งเข้าและออกและทุกปัจจัยขณะเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้มันเป็นลักษณะอย่างนี้การยอมรับตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้การยอมรับความจริงได้ของลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เมื่อเราเรียนรู้การยอมรับตามความเป็นจริงของลมหายใจเข้าออกคือกายสังขารได้ต่อไปเราก็ยอมรับตามความเป็นจริงของจิตสังขารแบบที่ยอมรับตามความเป็นจริงของลมหายใจเข้าออกได้คือจิตสังขารทุกปัจจุบันเนี่ยมันมีอาการมีพฤติกรรมยังไงมีกิริยายังไงอ่ะจะถูกใจไม่ถูกใจอ่ะก็ทำใจกับมันได้ไม่มีผู้ไปเสวยไม่มีไปรองรับมันไม่มีผู้ก็พยายามไปบีบบังคับมันอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าสิ้นจิตบ้านถึงบ้านจิตก็นิพพานไปจะเข้าใจหรือเปล่ามันก็ต้องไปหาเหตุผลมันต้องน้อยไปหน่อยเปล่าไหมเดี๋ยวมันจะฟุ้งซ่านไปอย่างนี้เราต้องไปคอยบังคับให้มันฟุ้งซ่านน้อยลงหน่อยไหมเยอะอย่างนี้ถ้ามีรายละเอียดเยอะอย่างนี้เท่ากับยึดถือหมดเข้าใจไหมเนี่ยดีมากเลยเจ้าค่ะเมื่อกี้หลวงตาอธิบายดีมากๆเลยเจ้าค่ะว่าเริ่มอุเบกขาจริงๆ จากลมหายใจก่อนแล้วก็อย่างอื่นว่ากันไอ้เรื่องอุเบกขาเนี่ยคนไทยก็แปลผิดเยอะมากนะ คืออุเบกขาทำเป็นเฉยๆรู้เฉยๆไว้พยายามไม่ไปเข้าไปยึดถืออะไรรู้เฉยๆพยายามไม่เข้าไปยึดถืออะไรความจริงไอ้ที่รู้เฉยๆแล้วพยายามไม่เข้ายึดถืออะไรมันเป็นอะไรมันเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งนะเราก็เห็นว่าเมื่อเห็นว่าปรุงแต่งแล้วก็ไปสิ้นยึดถือความปรุงแต่งนั้นไม่งั้นเราจะปรุงแต่งให้เราอะรู้เฉยๆรู้เฉยๆอย่างเงี้ยความที่ว่ารับรู้รับทราบทำใจได้กับทุกสิ่งโดยไม่เข้าไปกดข่มบังคับแทรกแซงดิ้นรนผักใสมันก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารับรู้ในความเป็นอุเบกขารับรู้ในความเป็นกลางไม่ใช่ว่ารับรู้เฉยๆรับรู้ทำให้ไม่คิดปรุงแต่งอะไรรับรู้ทำให้ไม่ยึดอะไรพยายามให้ไม่ยึดอะไรให้มันว่างๆไว้อันนี้มันไม่ใช่อุเบกขานะอันนี้คือยึดถือยึดถืออุเบกขารับด้วยความอุเบกขาคือไม่มีผู้ยึดถือสิ้นผู้ยึดถือสิ้นผู้เสวยดังนั้นน่ะอุเบกขาโพชฌงค์7น่ะอุเบกขาสัมโพชฌงค์ตัวที่7น่ะจึงเป็นดอกบัวสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าเหยียบพระบาทไปในดอกบัวสุดท้ายตอนแรกเกิดอ่ะแล้วก็ตรัสรู้พระพุทธเจ้าว่าเป็นอุทานว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเนี่ยโพชฌงค์7ก็คือที่เป็นรูปธรรมนามธรรมน่ะดอกบัว7ดอกนั่นน่ะก็คือโพชฌงค์7น่ะดอกบัวที่7เนี่ยคือสิ้นยึดมั่นถือมั่นนะโพชฌงค์7เนี่ยไปไอ้ที่อุเบกขาเนี่ยไม่ใช่อุเบกขาเนี่ยรู้เฉยๆรู้ว่างๆรู้ไม่ยึดรู้ทําเป็นไม่ยึดอะไรอันนั้นไม่ใช่อ่ะคือสิ้นยึดไปเลยโพชฌงค์7เนี่ยอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยคือสิ้นยึดไปเลยตรัสรู้เลยขอบคุณมากเจ้าค่ะหลวงตา